สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า194ข้อ3ใบบัวคาดคะเนน้ำหนักของกุ้งแห้งน้อยไป2ขีดถ้ากุ้งแห้งหนัก12ขีดใบบัวคาดคะเนน้ำหนักของกุ้งแห้งไว้กี่ขีดคาดคะเนน้อยไป2ขีดนะคะเราก็อาจจะคิดจากถ้า12นับถอยหลัง2ได้เท่าไรเราจะใช้เส้นจำนวนในการช่วยหาคำตอบนะคะจากเส้นจำนวนจาก0ไปถึง12นับย้อนมา2ค่ะ1 2ก็จะมาอยู่ที่เท่าไหร่คะ10ก็จะได้ว่า12นับถอยหลัง2ได้10ดังนั้นใบบัวคาดคะเนน้ำหนักของกุ้งแห้งไว้10ขีดหรือเราอาจจะคิดอีกแบบนึงว่ากุ้งแห้งหนัก12ขีดใบบัวคาดคะเนน้ำหนักของกุ้งแห้งน้อยไป2ขีดดังนั้นใบบัวคาดคะเนน้ำหนักของกุ้งแห้งไว้น้อยไป2ขีดนะคะก็ต้องทำวิธีลบเราก็จะนำ12ลบด้วย2 12ลบ2เท่ากับ10นะคะก็คือ10ขีดข้อ3ตอบใบบัวคาดคะเนน้ำหนักของกุ้งแห้งไว้10ขีดเป็นไงบ้างคะสำหรับโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับน้ำหนักง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ